สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนภัทรนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับสําหรับรายการ ADA Talk นะครับซึ่งเราก็มาเจอกันเป็นประจําแบบนี้นะครับที่ทางสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสวก.ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆครั้งเลยนะครับที่เราได้เจอกันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับให้เราได้มาพูดคุยแล้วก็ร่วมเสวนากันนะครับคือเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยไปถึงเรื่องของความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้เกิดประมงการประมงที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเลเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักนะฮะทำให้เศรษฐกิจประเทศของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้นะครับทั้งในประเทศไทยของเราเองคนไทยก็ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าบริเวณฝั่งภาคใต้ของไทยเราเนี่ยรวมไปถึงฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกที่ติดกับทะเลเป็นบริเวณที่อาหารทะเลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะจับสัตว์น้ําบริเวณนั้นส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วก็สร้างรายได้กลับมาให้ประเทศไทยของเรานะครับรวมไปถึงคนในชุมชนชาวประมงเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งครับที่บอกเลยว่านิยมรับประทานกันอย่างมากๆผมเองก็ชอบกินนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าช่วงท้ายรายการครับอย่าลืมครับร่วมตอบคําถามกับรายการ ADA Talk ของเราด้วยนะครับถ้าเกิดใครตอบถูกเนี่ยเรามีของรางวัลนะจากสวก.มาแจกกันด้วยนะครับเดี๋ยวฟังให้ดีนะฮะทุกเรื่องราวทุกที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมีคำตอบอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับรอด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็มีท่านผู้มีเกียรตินะครับได้มาร่วมเสวนาแล้วก็พูดคุยกันถึง4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับท่านที่2ก็คือนายกำพลลอยชื่นนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองท่านที่3นะครับนายตรีรัตน์ชาวทวีนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยและท่านที่4นะครับนางสาวสิริกรวิวรวงศ์นะครับรองผู้อำนวยการของสวก.ของเราก็จะมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ด้วยนะครับต้องสวัสดีครับทั้ง4ท่านนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับเกี่ยวกับสัตว์อย่างหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจนะฮะที่หลายคนก็ชื่นชอบในการกินนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องเรียนถามนะฮะท่านรองศิริกรก่อนนะครับว่าแถวๆสวก.เนี่ยมีปูไข่ให้กินบ้างไหมฮะคือผมเองเดี๋ยวเป็นคนที่ชอบกินปูไข่มากๆนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่ของปูเนี่ยมันกินได้จริงหรือเปล่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะนะคะก่อนอื่นก็คือว่าทางที่ก่อนถามมาถูกที่แล้วนะคะคือว่าถ้ามาที่สวก.เนี่ยชัดเลยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของปูม้านะคะซึ่งจะเป็นที่อาหารที่โปรดปรานของคนไทยหลายคนด้วยนะคะใช่แล้วไข่จะกินบ้างไม่ได้อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะลองฟังอาจารย์จะมาเล่าฟังว่าระยะไหนควรหรือไม่ควรยังไงนะคะแล้วก็กินยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยเรามาดูนะคะเนื่องจากว่าปูม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ครับเราจะเห็นได้ว่าปริมาณของปูม้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลดลงเรื่อยๆจากเท่าที่ผ่านมาแล้วก็มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของกระแสการอนุรักษ์ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวในการที่ต้องเกิดการยั่งยืนของระบบประมงด้วยนะคะเมื่อก่อนปริมาณปลาสมของเราเนี่ยอยู่เคยได้ถึง40,000 ตันนะคะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆอยู่ประมาณที่20,000 ตันแล้วก็เดี๋ยวนี้เราอาจจะทำได้ดีขึ้นจะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าเราดีขึ้นยังไงนะคะเนื่องจากวิกฤตของการลดลงโดยโกงของการจับปูม้าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะคะก็จะในเรื่องของรายได้ของชาวประมงด้วยนะคะรวมถึงส่งผลกระทบในส่วนของอุตสาหกรรมการส่งออกปูม้าด้วยนะคะสวก.เนี่ยก็มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้านะคะของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะรวมถึงมีการศึกษาในเรื่องของสภาวะเรื่องของทรัพยากรสภาวะของปูม้านะคะในทุกประเทศไทยนะคะจะเป็นในเรื่องของทั้งชายฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ในฝั่งของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงอ่าวไทยฝั่งตะวันตกด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อการนำผลของการประเมินสภาวะทรัพยากรประเมินปูม้าเนี่ยแล้วก็ผลการศึกษาเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหล่งเรื่องระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่งในการฟื้นฟูทรัพยากรเนี่ย
ราจะต้องสอดรับกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะแล้วก็ให้เกิดความเป็นในต่างประเทศแล้วก็จะไม่เกิดการตีกันของค้าด้วยนะคะแล้วก็โครงการที่สองกองสนับสนุนเนี่ยโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4โครงการนะคะโครงการที่ได้เกิดไปแล้วก็จะมีของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ก็จะทำมาตั้งแต่ปี57นะคะอันนี้ก็จะทำในเรื่องของที่ทรัพยากรปูม้าที่อ่าวสิเกาจังหวัดตรังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทำในหลายๆพื้นที่อินแอเรียให้มากขึ้นด้วยนะคะเราก็ได้มีการให้ของอาจารย์อมรศักดิ์ซึ่งวันนี้ท่านอยู่กับเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาเรื่องของประมงปูม้าแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงเราก็ให้คุณกับกรมประมงด้วยนะคะจะเป็นในเรื่องของโครงการประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้านะคะในฝั่งตะวันออกของประเทศไทยก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้องครอบคลุมในทุกพื้นที่นะคะเราดูในบริบทของประเทศไทยที่จะต้องครอบคลุมนะคะแล้วรวมไปถึงว่าโครงการนี้ค่ะของวันนี้ที่จะมาเนี่ยจะมีอยู่2โครงการที่จะมานั่งให้เรามานั่งพูดคุยกับเราด้วยจากเรื่องยากๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาฟังอาจารย์พูดกันเลยทั้ง2คนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายและทุกคนจับต้องได้แล้วก็เราจะทำยังไงที่อยากจะให้ส่งออกปูม้าได้มากขึ้นโดยที่พี่ทางสมาคมวันนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วว่าแล้วเราทำเนี่ยมันได้ดีจริงอย่างที่คุยไหมมันได้ดีขึ้นไหมหลังจากที่ทุกภาคส่วนรวมตัวกันในการที่ผลักดันในโครงการนี้ที่จะออกมามันจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ทำการประมงอย่างยั่งยืนโดยที่ใช้นำร่องก็คือว่าเป็นปูม้าเป็นตัวแรกของประเทศไทยนะคะที่เรานำมาคือจะเรียกเป็นโมเดลของฟิชนะคะเป็น Fishery Improvement Program นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าฟิชเดี๋ยวทางอาจารย์จะเล่าให้เราฟังว่าฟิชเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรมันคือฟิชซึ่งอันนี้มันเป็นบูรณาการในหลายภาคส่วนเลยภาครัฐเนี่ยมหาลัยเราเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมีเกินกว่า5มหาวิทยาลัยนะคะที่ร่วมการศึกษาครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาครัฐที่เป็นผู้ควบคุมเรกูเลเตอร์กรมประมงของเราเนี่ยที่ใหญ่มาแน่นอนเพราะว่ากรมประมงต้องดูแลเรื่องของเครื่องมือด้วยรวมถึงเป็นผู้ที่จะต้องผลักดันในส่วนของทรัพยากรทางทะเลด้วยในเรื่องของอาจจะมีการประกาศเขตอะไรต่างๆซึ่งจะออกกฎหมายโดยกรมประมงนะคะอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในงานเชิงนโยบายได้ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องกรมประมงกรมทรัพยากรชายฝั่งนะคะรวมถึงองค์กรสมาคมต่างๆก็คือตัวเนี้ยพี่เขาก็มาอยู่นะคะก็คือสมาคมชายเยือกแข็งรวมถึงบริษัทผู้ส่งออกปูม้านะคะแต่เราต้องอิงต่างชาติตามสากลใช่ไหมคะเราก็ต้องซึ่งอันนี้จะมีองค์กรก็คือว่า WWF เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็คือเรียกองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะคะรวมถึง AFI นะคะ Crab Council ของอเมริกาแล้วก็เป็นตัวของ MLAB ด้วยจากอังกฤษนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดคุยครับฮัลโหลครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะฮะครับผมทุกท่านยังได้ยินชัดเจนนะครับค่ะทุกท่านยังได้ยินชัดเจนนะครับกำลังจะพูดแต่ตอนนั้นหายเลยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราแบบเป็นกันเองชิวๆนะฮะคือเมื่อสักครู่นี้เป็นกันเองครับคือผมไม่เข้าใจว่าครับเห็นว่าครับผมครับไม่ผมกระจกที่ได้ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าโครงการทางสวกที่ได้ทำมาเนี่ยที่มีส่วนร่วมนะครับในการให้ศึกษาวิจัยทำให้ทรัพยากรทางประมงหรือว่าทางทะเลของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยแล้วก็มีการบูรณาการร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานโดยไปถึงทางต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ครับอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าการที่เราไปร่วมมือกับทางหน่วยงานทางต่างประเทศเนี่ยมันส่งผลดีต่อโครงการของเรายังไงบ้างยากไหมที่แบบไปร่วมมือกับทางต่างประเทศแบบนี้ฮะคือเขาจะเข้ามาเข้าใจในสถานการณ์ได้ยังไงบ้างฮะครับถ้าถามว่าดีมากไหมนี่ต้องดีมากแน่นอนนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราอยากทำโครงการนั้นมีผลกระทบนะครับถึงระดับว่าต่างประเทศรับรู้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการประมงเนี่ยจริงเราสร้างการรับรู้เฉพาะในประเทศเนี่ยอาจจะไม่พอละเราต้องสร้างการรับรู้ระหว่างประเทศด้วยเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเราดูสินค้าประมงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือเป็นสินประเทศที่ส่งออกเรื่องของการประมงเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำมาตรฐานที่ในประเทศเนี่ยบางทีอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการที่จะเพิ่มก็เรียกว่ามูลค่านะฮะเรื่องของการส่งออกทางการประมงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการฟิปปูม้า
รือโครงการวิจัยปูม้าเพื่อพื้นฟูปูม้าเนี่ยนะครับที่เราทำอยู่กับสวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการที่แสดงเห็นถึงการบูรณาการชัดเจนเหมือนที่ท่านรองได้นำเรียนเมื่อกี้นะท่านรองนำเรียนได้ชัดเจนมากว่าเห็นว่าการร่วมมือเนี่ยมีทั้งการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็คือมหาวิทยาลัยไวรัสเนี่ยถือว่าเป็นแม่งานแต่ว่าจะมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นมอเกษตรมออุบลราชภัฏลำไยปันนีมอทรศรีวิชัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยที่มาร่วมนะครับมีทั้งภาครัฐกรมประมงที่มีบทบาทโดยตรงเรื่องของการจัดการใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งแล้วก็ที่ท่านรองนำเรียนก็คือมีต่างประเทศและต่างประเทศที่มาร่วมมือเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมทำงานนะครับมาร่วมเรื่องของการประเมินด้วยเพราะว่าเวลาเราประเมินคุณภาพระดับต่างประเทศเนี่ยเราต้องใช้คนจากต่างประเทศมาประเมินเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วเนี่ยเราประเมินตัวเองมันก็ดูไม่มาตรฐานแต่โครงการฟิปที่สวกกำลังสนับสนุนอยู่เนี่ยก็คือเราจะให้ต่างชาติเนี่ยประเมินว่าเฮ้ยโครงการหรือการทำประมงของประเทศไทยเนี่ยได้มาตรฐานสากลหรือเปล่านะครับเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยสุดท้ายคะแนนที่ประเมินก็จะดูน่าเชื่อถือเพราะว่าคนประเมินเนี่ยมาจากประเทศที่3หมายถึงว่ากลุ่มที่3ที่ไม่ได้มีคนเกี่ยวข้องกับเรานะครับครับครับผมซึ่งผลการประเมินเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยถูกต้องไหมฮะโอ้คนการประเมินชัดเจนมากถ้าเราเทียบนะเอาคู่เทียบดีกว่านะครับเวลาเราพูดเนี่ยว่าดีไม่ดีเนี่ยคู่เทียบก็คือเทียบในประเทศในเขตเอเชียนะครับตอนนี้ผลของประเทศที่เข้าร่วมประเมินเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับ1เลยก็คือได้เกรด A เลยนะครับประเทศที่มีเกรด A ร่วมกับเราก็พอจะมีบ้างครับคือเกรด A ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเขาประเมินว่าการประมงของเราเนี่ยดูระดับไหนนะครับก็จะมีเกรดตั้งแต่ A B C เหมือนเราได้เกรดตอนเรียนเลยนะครับพอเราทำโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยกระดับการประมงของเราเนี่ยจากที่เขาประเมินเราแค่ระดับ C ตอนนี้เนี่ยผลงานที่ทำร่วมกับสวกเนี่ยสามารถยกระดับเป็นระดับ A 3ปีซ้อนโดยผู้ประเมินมาจากต่างประเทศโดยผู้ประเมินเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยไม่ใช่เราประเมินตัวเองนะต่างประเทศหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมาประเมินเราและเราได้ A 3ปีซ้อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับดีมากๆเลยฮะอันนี้ที่คุณอมรศักดิ์บอกไปผมว่าจริงๆเราควรประเมินตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องให้บุคคลที่มาจากต่างประเทศมาประเมินแล้วคือเขาประเมินเราเนี่ยได้ระดับ A คือโดดมาจาก C แล้วก็มา A เนี่ย3ปีซ้อนถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วก็จริงๆนะครับเอาจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตัวทรัพยากรปูม้าในบ้านเราที่เรากินกันเป็นแบบประจำทุกๆวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรเหมือนกันถึงต้องมีโครงการแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ในโครงการที่ใช่ครับน่าเป็นห่วงแน่นอนเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูประชากรของปูม้าเนี่ยเมื่อเทียบกับ20-30ปีที่แล้วเนี่ยกับผลจับที่เราได้ในปัจจุบันนะฮะผลจับลดลงประมาณครึ่งนึงเมื่อก่อนเราได้ประมาณ40,000กว่าตันตอนนี้ได้ประมาณ20,000กว่าตันสองหมื่นกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราบอกว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกอันดับต้นๆแต่ขณะเดียวกันผลจับของเราเนี่ยน้อยลงนั่นคือผลกระทบระดับประเทศจากการลดจำนวนของปูม้าแต่ถ้าเรามองถึงมิติของชาวบ้านชาวบ้านเมื่อก่อนก็จับได้วันหนึ่ง20-30กิโลตอนนี้ก็จับได้แค่3กิโล5กิโลบางครั้งออกเรือไปเนี่ยยังไม่คุ้มค่าน้ำมันนี่คือที่มาว่าทำไมต้องลงไปเยอะเลยสวกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำเรื่องของโครงการปูม้าเพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งระดับที่เป็นชาวบ้านที่เป็นผู้ทำมาหากินแบบฐานรากเลยแล้วก็มีผลกระทบถึงระดับประเทศด้วยนะครับครับผมทีนี้พูดถึงในเรื่องของโครงการนะครับฟิปในบริเวณบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับต้องถามไปก่อนที่เราจะลงไปศึกษาไปทำโครงการนี้เนี่ยชาวบ้านบริเวณนั้นที่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีหรือว่าวิธีการบริหารจัดการของชาวบ้านบริเวณนั้นเป็นอย่างไรครับก่อนที่เราจะลงไปศึกษาเนี่ยต้องถามว่าทำไมถึงบ้านดอนใช่ไหมบ้านดอนเนี่ยเป็นแหล่งปูม้าที่สำคัญมากของอ่าวไทยนะครับผลจับของบ้านดอนเนี่ยอยู่ประมาณ 30-40% นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกพื้นที่บ้านดอนที่ถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะครับภาพก่อนหน้านี้นะเราจะเห็นว่าบ้านดอนเนี่ยเหมาะมากกับการที่จะเป็นแหล่งผลิตปูม้าของประเทศไทยเพราะว่าปูม้าชอบอยู่ที่สันดอนก็คือชอบอยู่ที่สันดอนที่เป็นทรายนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านดอนก็เลยถูกเลือกเป็นพื้นที่นำร่องที่เราจะทำแบบนี้นะครับเราก็มีการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างถ้าดูภาพก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าจุดเก็บตัวอย่างอะไรก็จะครอบคลุมทั้งอ่าวเลยเพื่อที่จะให้ฝรั่งเนี่ยเชื่อเราไว้ได้ว่าสิ่งที่เราทำไปหลังจากนี้มีความน่าเชื่อถือท่านก็จะเห็นจุดแดงๆที่เราเห็นนะฮะก็คือจุดที่เราเก็บตัวอย่างในบ้านดอนซึ่งเป็นจุดที่เราพบปูม้าเยอะนะครับในหลักๆของประเทศเลยอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ข้อมูลอาจจะต้องเป็นวิชาการนึงก็คือว่าเราก็ต้องรู้อีกว่าปูม้าเนี่ยแต่ละช่วงอายุหรือว่าแต่ละขนาดจะอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับเราก็เอาวิชาการมาช่วยในการที่จะบอกฝรั่งว่าเรามีวิธีการจัดการนะว่าเราต่อไปถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เจอปูม้าขนาดเล็กเนี่ยเราอาจจะป้องกันเอาไว้แล้วชาวบ้านก็เห็นด้วยว่าเราควรจะกันไว้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำใบอ่อนหรือว่า
ถ้าเราพบปูที่มีขนาดเล็กกว่า10เซนทำไมต้อง10เซนครับเพราะว่างานวิจัยบอกแล้วว่าถ้าปูต่ำกว่า10เซนเนี่ยแสดงว่าปูเนี่ยยังไม่ผ่านการสืบพันธุ์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าชาวบ้านซื้อปูที่ขนาดเล็กกว่า10เซนมาบริโภคนะก็แสดงว่าคุณเนี่ยกินปูที่มีขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสให้เขาได้สืบพันธุ์เพิ่มจำนวนเลยนะครับต่อให้เราจัดการยังไงแต่ถ้าคุณยังจับปูขนาดเล็กมาบริโภคอยู่ก็อาจจะทำให้ปูเนี่ยอาจจะลดลงไปอีกจาก 20,000 ตันเนี่ยอาจจะลดลงไปอีกนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะออกลูกผลิตออกมานะครับแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยคือข้อมูลยาวปูอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่เลยผ้าปูยาวเลยก็คือคุณเอามาตัดตอนซะก่อนแทนที่เขาจะเป็นมีโอกาสได้สืบพันธุ์รังไข่นะครับก็จะมีข้อมูลวิชาการแบบประมาณนี้ครับไปบอกเขาว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีมาตรการแล้วนะโดยที่มาตรการต่างๆเนี่ยขึ้นเกิดจากการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้นะครับมีวิธีการวิจัยที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นชีวยาของสัตว์น้ำก็คือปูเนี่ยนะครับหรือว่าระบบนิเวศต่างๆนะครับก็จะรีพอร์ตก็คือส่งต่อให้กับต่างประเทศเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะเป็นตัวประเมินว่าตกลงเนี่ยเราเนี่ยมีการพัฒนาทางการประมงเนี่ยยังไงบ้างนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้ผลการประเมินเนี่ยยกระดับจาก C เป็น A ได้นะครับนี่แต่เห็นจากแผนภาพนี้ชัดเจนมากนะครับก่อนที่เราจะทำงานร่วมกับสวกนะครับแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งสมาคมอาชญาแข็งนะครับเราก็อยู่แค่ระดับ C ตอนนั้นเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นเนี่ยนะครับปีตอนนี้ปี 63A แล้วนะครับที่ผมใส่แก้งหมายไว้เนี่ยนะครับตอนนี้63ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ A แล้วนะครับปี 64ก็คือสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ประเมินสุดท้ายว่าตกลงเนี่ยของเราเนี่ยได้แบบไหนระดับไหนนะครับซึ่งชัดเจนว่าที่ผ่านมาระหว่างทาง3ปีเนี่ยที่เราดูผลกระทบก็คือว่าประเทศที่เขามีการนำเข้าปูม้าเนี่ยนะครับเขาจะมองหานะครับมองหาประเทศที่มีมาตรฐานการประมงของเราเนี่ยถือมาตรฐานสูงก็คือระดับ A แล้วก็จะเลือกซื้อปูม้าจากประเทศเราก่อนนึกออกมั้ยฮะเหมือนกับคนที่ไปตลาดแล้วก็ดูว่าสินค้าไหนมาตรฐานกว่าก็จะเลือกซื้อก่อนอันนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวทางสมาคมองค์ประกอบแต่เบื้องต้นเนี่ยก็บอกให้ดีใจก่อนว่าสินค้าส่งออกปูม้าเนี่ยที่ผมคุยมาเนี่ยอย่างน้อยปีละ 1,500 ล้านนะครับที่ส่งออกและนี่คือ impact ที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำให้ปูม้าเนี่ยได้รับมาตรฐานทางการประมงที่สูงขึ้นแล้วก็ประเทศต่างๆจะเลือกซื้อเนี่ยก่อนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ไม่มีมาตรฐานหรือว่าต่ำกว่าเรานะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการครับโอ้โหถือว่าดีมากๆนะฮะพูดเร็วไปไหมผมกำลังฟังเพลินๆเลยนะครับคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราศึกษามาแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชาวอยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยคือโอเคปูม้าก็อาจจะเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการแล้วก็เหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเกิดมีมาตรฐานก็จะเป็นเหมือน first priority ของเขาที่จะแบบว่าเฮ้ยมาซื้อสินค้าของเราก่อนคือสินค้าของเราดีมากๆแล้วผลที่สำคัญเนี่ยที่มันกลับมาสู่ประเทศไทยของเราคือไม่ใช่แค่ภาพรวมของประเทศเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในที่ชาวบ้านที่เขาแบบทำอาชีพประมงอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยประมาณนี้ด้วยครับผมอันนี้รบกวนทางทีมงานขึ้นสไลด์ที่เมื่อกี้ที่มีชาวประมงหามปูกัน4คนนะครับเมื่อกี้ลองขึ้นสไลด์ชาวประมงหามปูกันนะหามปูเลยจากที่เราจับปูได้น้อยเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับคุณเอาวิชาการที่ได้จากเราทำโครงการวิจัยโรคสวกเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับโดยการที่นะครับเรากำลังเอาวิชาการนี้ไปใช้เช่นเรื่องของการทำธนาคารปูม้าต้องนำเรียนเลยว่าองค์ความรู้ที่เราได้จากสวกเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากในที่จะต่อยอดทำธนาคารปูม้าเพราะเราจะสามารถแนะนำชาวบ้านได้ว่าเราจะปล่อยปูม้ายังไงเพื่อจะเพิ่มอัตราการรอดให้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของชาวบ้านที่เราไปกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะกำหนดพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันไว้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนี่ผมยกตัวอย่างในชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์นะครับที่สุราษฎร์ธานีก็มีการป้องกันเขตของเขาประมาณ500เมตรนี่คือมาจากชาวบ้านเลยนะก็คือจิตสำนึกที่เขาอยากจะอนุรักษ์พื้นปูประกาศ500เมตรไม่มีการทำประมงชายฝั่งแล้วเขาก็เอาปูม้าไปปล่อยหลังจาก4เดือนนี่แบบวงจรชีวิตของปูม้าเนี่ยจากตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ย4เดือนเนี่ยเขาจะโตและสามารถจับได้หลังจากนั้นเราก็เอาทำการทดลองโดยการไปวางอวนดูนะครับเราก็จะเห็นว่า4เดือนผ่านไปคุณจะเห็นตัวเล็กๆเห็นไหม1เดือนเนี่ยจะเห็นตัวเล็กๆฝังทรายอยู่แบบนี้ฮะ1เดือนกว่าๆ รูปแรกนะฮะนะครับพอ4เดือนปุ๊บเนี่ยชาวบ้านไปเก็บตัวอย่างเนี่ยต้องเห็นแบบนี้เลยชาวบ้านตกใจเลยไม่ปูออกไปไม่ก็จับได้ตอนนี้4เดือนต้องหามา4คนอันนี้คือภาพจริงที่ไม่ได้เมคก็คือว่าเราให้เห็นว่าถ้าเอาวิชาการไปช่วยแล้วก็ชาวบ้านเองก็เข้าใจว่าต้องจัดการฟื้นฟูยังไงเนี่ยสุดท้ายชาวบ้านก็จะจับ
ปูม้าได้มากขึ้นจากที่เห็นภาพแล้วไม่ใช่เพราะปูม้าอย่างเดียวเราจับสัตว์น้ำอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่เราเพิ่มปูม้าเนี่ยก็คือเพิ่มอาหารส่วนหนึ่งให้กับระบบนิเวศใช่ไหมครับเพิ่มสัตว์น้ำตัวหนึ่งเนี่ยเราเช็คแล้วปูม้าเนี่ยไม่ใช่สัตว์น้ำที่เพิ่มแล้วไปทำลายตัวอื่นแต่มันทำให้เกิดการเพิ่มของห่วงโซ่อาหารในอื่นๆด้วยถ้าดูจากภาพก็เห็นปลาอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากเลยนะการทำธนาคารปูม้าคือการที่ปล่อยปูม้าใบอ่อนลงไปเนี่ยเราจะเพิ่มอาหารให้กับแหล่งน้ำนะครับซึ่งสัตว์น้ำตัวอื่นก็จะมากินด้วยสุดท้ายสัตว์น้ำตัวอื่นก็จะเพิ่มจำนวนด้วยซึ่งเราเห็นว่ามันจะเพิ่มไปทั้งระบบนิเวศนะครับแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราผ่านไปอีกสไลด์นึงที่เป็นสไลด์ข้างหลังที่เราวิเคราะห์ดูว่าหลังจากที่ทำโครงการไปเนี่ยชุมชนได้อะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาจับปูนะจับปูม้าเนี่ยเขาต้องวางอวน3วันเลยนะวางอวน3วันเพื่อที่จับปูม้าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าปูม้ามีจำนวนน้อยการที่วางอวน1วันและกู้คืนมาเนี่ยไม่คุ้มค่าน้ำมันเหมือนที่นำเรียนตอนต้นนะครับเขาต้องวางถึง3วันทิ้งไว้แล้วก็ออกไปกู้อวนออกมาเพื่อมั่นใจว่าเขาจับปูได้จำนวนหนึ่งเพียงพอกับการที่จะเขาเกิดรายได้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เราทำโครงการไปเนี่ยเขาจับวางอวนเนี่ยเขาวางแค่วัน1-2วันก็สามารถกู้อวนได้เพราะว่าปูม้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นในธรรมชาติจากการที่มีการบริหารจัดการของเขาเองแล้วก็เราไปให้วิชาการเขานะครับเอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ย3วันเนี่ยเขาได้ประมาณสัก8กิโล3วันตอนนี้เขาไปวางอวนวัน2วันเขาได้15กิโลนี่คือค่าเฉลี่ยที่เราเห็นว่าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วท่านลองคูณดูนะครับกิโลนึงอย่างน้อย200บาท250บาทนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากชาวประมงถึงตัวชาวประมงเองเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับผมลองคำนวณเล่นๆต่อปีเขาทำประมงได้10เดือนเพราะว่า2เดือนก็ต้องหยุดชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันมีมรสุมนะครับรายได้เมื่อก่อนนะก่อนที่เขาจะมีการบริหารจัดการแบบที่เราแนะนำเนี่ยได้ประมาณปีละแสนกว่าบาทประมาณ150,000อย่างมากนะครับตอนนี้เกือบ300,000คือเท่าตัวครับจากการที่เขามีรายได้จากการจับปูม้านี่เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้และวันก่อนผมก็ได้เชิญทางสวกและผู้ทรงอาวุธเนี่ยไปดูในพื้นที่แล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานวิจัยใช่ไหมครับแล้วก็มีชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเขาเองก็เกิดความตระหนักและชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ภาครัฐเองก็สนับสนุนเหมือนกรมประมงก็สนับสนุนเรื่องของการประกาศพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันเขาเรียกว่าเป็นแหล่งสัตว์น้ำใบอ่อนนะตอนนี้แบบนี้เมื่อไรเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ได้เมื่อไรเนี่ยนอกจากการอนุรักษ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดรายได้ในระยะยาวด้วยนะครับอีกอันนึงที่ผมจะยกตัวอย่างจากงานวิจัยนะครับขออนุญาตเล็กแป๊บเดียวและคงไม่กินเวลามากก็คือว่าเราศึกษาว่าว่านดอนเนี่ยมีแหล่งอนุบาลน้ำที่สำคัญมากแหล่งหนึ่งเขาเรียกว่าสันดอนหัวเสร็จอันนี้เราพบลูกปูเยอะมากเลยที่สันดอนนั้นแล้วก็เป็นแหล่งเหมือนกับไข่แดงของว่านดอนเลยตอนนี้กรมประมงเองนะครับก็ได้ต่อยอดนะครับร่วมกับเรานะครับในการที่จะประกาศเกาะสันดอนหัวเสร็จเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า fishery refuge ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างการรับรู้ให้ต่างประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จับอย่างเดียวนะเรามีการกำหนดเขตที่จะไม่ทำการประมงด้วยนะเพื่อที่จะอนุบาลสัตว์น้ำใบอ่อนที่จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตอย่างเงี้ยก็โดยภาพรวมก็คือว่าการทำงานโครงการนี้เนี่ยถ้าถามว่าความสำเร็จเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับก็คือไวรัสก็มีบทบาทในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพหลักแต่ว่าความสำเร็จเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกิดจากหลายหน่วยงานรวมทั้งสวกด้วยต้องขอบคุณสวกนะครับที่ให้ทุนพวกเรานะครับในการทำงานแบบบูรณาการนะฮะแบบบูรณาการจริงๆผมมั่นใจว่าโครงการนี้บูรณาการแน่นอนทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องหมดชาวบ้านก็เกี่ยวข้องนะก่อนจะเรื่องโครงการเนี่ยเราไปคุยกับชาวบ้านทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เรื่องโครงการแบบว่าทำนักวิชาการก็ทำไปไม่จริงเราทำบนชาวบ้านเนี่ยยังเป็นนักวิจัยร่วมกับเราเลยเพราะเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าวิชาการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นวิชาการที่เขาเอาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะเชื่อเราเพราะเขามีส่วนร่วมในการทำวิจัยกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลการศึกษาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเรียนถามต่ออาจารย์ผอ.กำพลนะฮะผอ.กำพลนะครับว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเข้าไปฟื้นฟูดูแลทางฝั่งอ่าวไทยตะวันออกเนี่ยฮะโหลครับเสียงของผอ.กำพลปกติไหมฮะได้ยินไหมครับผมทุกคนครับทางผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ยินนะครับ
ผอ.กำพลครับต้องเปิดไมค์ครับรบกวนอาจจะต้องเปิดไมค์เปิดไมค์ลืมเปิดไมค์หรือเปล่าสงสัยจะลืมเปิดไมค์นิดนึงได้ไหมครับเอางี้ดีกว่าระหว่างรอท่านผอ.กำพลเปิดไมค์นะฮะจัดการเรื่องของไมค์นะครับเดี๋ยวไปเรียนถามคุณตีรัตน์ก่อนดีกว่านะฮะนะครับคุณตีรัตน์ครับผู้แทนสมาคมแช่เยื่อแข็งไทยนะครับผมคือจัดการลดลงของทรัพยากรปูม้าเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกมากน้อยแค่ไหนครับคุณตีรัตน์ครับค่อนข้างกระทบเยอะนะครับเนื่องจากทรัพยากรเนี่ยลดน้อยลงนะขนาดของปูที่จับได้เนี่ยก็พลอยลดลงไปด้วยราคาก็ติดตัวสูงขึ้นนะครับครับเนื่องจากปูที่ลดลงเนี่ยทำให้การแกะเอาเนื้อออกมาเนี่ยยิวที่ได้เนี่ยลดลงนะแล้วก็ปริมาณที่ส่งเข้าโรงงานเนี่ยลดลงอย่างมากการผลิตจะไม่เต็มกำลังที่ของโรงงานทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับยากแก่การแข่งขันในท้องตลาดนะครับบางโรงงานเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปหลายโรงงานแล้วครับโอ้โหคือปิดตัวลงไปเยอะอันนี้คือรวมไปถึงผลกระทบในช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการลดลงของปูม้าโดยตรงเลยเนี่ยฮะแต่มันมีผลมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วด้วยครับอ๋อนี่แสดงว่าปูม้าถ้าเกิดลดลงไปนี่ส่งผลกระทบเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่เหมือนกันนะฮะทั้งรายได้ของชาวประมงเองรวมไปถึงรายได้ของบริษัทใหญ่ๆอุตสาหกรรมที่ทำการส่งออกรวมไปถึงรายได้ของประเทศไทยของเราด้วยครับรวมถึงรายได้ของพนักงานที่จะว่างงานลงด้วยครับใช่ๆครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจนะฮะที่ทางสวกให้มาเขาเรียกว่าความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรของปูม้าด้วยนะครับผอ.กำพลครับตอนนี้เสียงมาหรือยังครับผมเดี๋ยวขอลองเทสเสียงผอ.กำพลสักนิดหนึ่งนะฮะผอ.กำพลครับเหมือนจะยังไม่มานะครับไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมคุยกับคุณตีรัตน์ต่อเลยดีกว่านะครับว่าแล้วทีนี้ครับจากการที่ทรัพยากรปูม้าเนี่ยลดลงทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกของไทยเราเนี่ยนะฮะแล้วผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็ยกระดับการประมงปูม้าของไทยเนี่ยส่งผลดีกับทางสมาคมอย่างไรบ้างครับอย่างที่อาจารย์มอสักกล่าวถึงเรื่องฟิปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟิปเนี่ยจะส่งผลได้เต็มที่เนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าสู่ขั้นสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการการประมงปูม้าอย่างยั่งยืนนะครับที่เรียกว่า fishery management plan นะครับทีนี้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จากงานที่ถูกนำไปใช้บ้างแล้วนะครับเอาไปใช้ครับอย่างเช่นเรื่องของธนาคารปูเราก็มีการเอาไปใช้ evaluate ว่าตรงไหนที่ควรจะจัดทำธนาคารปูปล่อยปูตรงไหนเนื่องจากมีงานวิจัยเชิงกระแสน้ำอะไรออกมาด้วยนะครับครับท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อสามารถ implement FIP ได้เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยโดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าทรัพยากรปูม้าเนี่ยจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะดำเนินอุตสาหกรรมได้นะครับจะต้องไปถึงระดับนั้นครับแสดงว่าผลงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ายกระดับได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วก็มีผลประเมินนะครับอย่างที่เราได้คุยกันในช่วงแรกนะครับผลประเมินจากระดับ C เป็นระดับ A อันนี้ก็คือมันต่อเนื่องกันแล้วก็ต่อยอดกันไปด้วยกันได้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมฮะคือมันเป็นเรื่องของความคืบหน้าของโครงการคืองานวิจัยเนี่ยจะไปตอบโจทย์fishery improvement เนี่ยที่เราเรียกว่า milestone นะครับมันจะมีมีงานวิจัยเนี่ยถ้าเราตอบโจทย์ milestone ได้คืบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างมากเนี่ยเขาก็จะให้เกรด A เราครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการส่งออกไปณตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมากมายขนาดนั้นถูกต้องไหมฮะ
ครับยังไม่ฟื้นตัวครับแต่ว่าแล้วถ้าเกิดพูดว่ามีแนวโน้มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลของกรมประมงเนี่ยทรัพยากรปูม้าเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้มีการโอเวอร์ฟิชชิ่งแล้วนะครับยังอยู่แต่เติบโตของมันอยู่ได้แต่ว่ายังฟื้นฟูให้กลับขึ้นมาในระดับที่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอเคครับอ่ะนี่ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าศึกษากันต่อไปแล้วก็ช่วยกันนะแล้วก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ปูม้าขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับอ่ะครับอ่ะผอ.กำพลครับมาหรือยังครับผอ.กำพลครับครับครับได้ยินไหมครับผมครับครับผอ.กำพลกลับมาแล้วนะครับได้ยินครับได้ยินนะครับได้ยินครับขอโทษด้วยงั้นเดี๋ยวให้ผอ.กำพลคุยต่อเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับผลการวิจัยนะครับของทางอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะฮะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองเนี่ยไปดูแลแล้วก็ทำผลการวิจัยทำโครงการนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสวกครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการวิจัยและก็ให้โอกาสมาพูดคุยในวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของปูม้านะครับทางฝั่งตะวันออกก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับมีทั้งการเอามาบริโภคสดนะครับการต้มหรือแกะเนื้อนะครับแล้วก็เหล่านี้ครับทำให้ราคาของปูม้านะครับมีความต้องการสูงราคาปูม้าก็สูงตามนะครับเมื่อราคาปูม้าสูงขึ้นนะครับชาวมงก็พยายามที่จะจับปูม้าให้ได้มากขึ้นนะครับชาวมงบางรายนะครับก็ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมงโดยการใช้เครื่องช่วยในการประมงเช่นพวกกว้านนะครับในการช่วยในการทำประมงนะครับใช้เครื่องมือที่เลือกที่ไม่ถูกต้องนะครับในการประมงเช่นใช้ตาอวนที่มีขนาดเล็กนะครับมาจับปูม้าขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งการใช้ปูม้าที่มีไข่นกกระดองนะครับมานะครับซึ่งเหล่านี้ครับเป็นปัญหานะครับเป็นความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์ของปูม้าครับแล้วก็เหล่านี้ครับจะส่งผลให้กับทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของไทยครับมีจำนวนลดลงนะครับซึ่งจากความสำคัญที่กล่าวมาครับทางเราก็ได้ศึกษาในเรื่องของการประเมินนะครับสภาวะปูม้านะครับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อนะครับให้ได้ข้อมูลนะครับซึ่งจะใช้ในเรื่องของเพื่อไปใช้มูลในการจัดการทรัพยากรปูม้าแล้วก็เสนอแนวทางการจัดการปูม้านะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับของประเทศไทยนะครับเพื่อให้ปูม้านะครับใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับต่อไปครับผมครับนะครับคราวนี้ขออนุญาตนำพูดต่อเลยนะครับผมครับครับผมฮัลโหลครับครับคราวนี้เชิญเลยครับขออนุญาตดูสไลด์นะครับขออนุญาตดูสไลด์นะครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของสภาวะนะครับการทำประมงปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งนะครับปูม้านะครับที่จับได้นะครับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับประมาณ94%นะครับของปริมาณปูม้าที่จับได้ทั้งหมดนะครับจะจับได้ด้วยเครื่องมืออวนจมปูและโลปูเป็นหลักนะครับแต่ที่เหลือนะครับจะจับได้จากเครื่องมืออื่นๆเช่นพวกอวนลากเป็นตะเข้นะครับอวนลากคู่หรือแม้กระทั่งอวนลากกลางทางนะครับคราวนี้นะครับขออนุญาตกลับไปสไลด์ก่อนหน้านะครับผมครับครับคราวนี้มาดูลักษณะของเครื่องมือนะครับที่ชาวมงใช้ทางฝั่งตะวันออกนะครับของเรานะครับว่านะครับโลปูนะครับเรือที่ใช้ในการจับนะครับจะมีทั้งเรือที่เป็นเรือประมงพาณิชย์นะครับคือเรือที่มีขนาดมากกว่า10ตันกอสนะครับแล้วก็เรือพื้นบ้านซึ่งมีขนาดตั้งแต่10ตันกอสลงมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรือประมงพื้นบ้านนะครับที่ชาวมงใช้นะครับคราวนี้รอบปูที่ใช้นะครับชาวมงจะใช้รอบปูแบบพับได้ครับโครงรอบนะครับจะทำเป็นลวดเหล็กนะครับดัดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พุ่มด้วยเนื้ออวนโพลีเอทิลีนขนาดตา 2.5 นิ้วนะครับแล้วก็ชาวมงนะครับจะทำกับประมงโดยใช้รอบนะครับประมาณ100นะครับจำนวน100ลูกถึง 3,000 ลูกนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดเรือนะครับส่วนการจับสัตว์น้ำนะครับอัตราการจับสัตว์น้ำชาวประมงจะจับสัตว์น้ำนี่ครับมากหรือว่าน้อยนะครับแล้วแต่บางช่วงเวลานะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับชาวมงจะจับสัตว์น้ำจากรอบได้ที่ 0.27 กิโลกรัมต่อรอบ10ลูกครับนั่นคือชาวมงใช้รอบ10ลูกจับสัตว์น้ำได้ประมาณ 0.27 กิโลกรัมซึ่งในประกาศของกระทรวงเกษตรนะครับที่กำหนดให้นะครับ
ช้จำนวนรอบทำประมงในเขตชายฝั่งนะครับประมาณ300ลูกนะครับถ้าเราคิดจำนวนรอบสูงสุดที่ชาวประมงทำได้ในเขตชายฝั่งคือ300ลูกชาวประมงจะจับสัตว์น้ำได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ7.9 กิโลกรัมนะครับต่อ1เที่ยวเรือนะครับแล้วก็สัตว์น้ำที่จับได้นะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นปูม้าหมดเลยครับประมาณ 92% นะครับของสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีปูอื่นปนอยู่บ้างนะครับมีปลาปนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นปูม้านะครับซึ่งอาจกล่าวได้ว่านะครับรอบปูเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการจับปูม้านะครับส่วนขนาดที่จับได้นะครับจะอยู่ที่ความกว้างกระดองครับคือน้ำต่อน้ำน้ำนะครับกว้างกระดองคืออยู่ที่6-18เซนติเมตรนะครับแล้วก็จากการศึกษานะครับของโครงการนะครับในเรื่องของการเลือกจับปูม้าของขนาดตาอวน 2.5 นิ้วนะครับของรอบปูซึ่งกรมประมงเองได้กำหนดนะครับให้ชาวประมงไม่ใช้ตาอวนที่ต่ำกว่า 2.5 นิ้วนะครับทำการประมงในเขตชายฝั่งนะครับซึ่งเราพบว่านะครับการประมาณค่าความยาวความกว้างกระดองที่เหมาะสมนะครับกับช่องตาอวนมีค่าความยาวอยู่ที่ 12.32 เซนติเมตรนะครับซึ่งมีความยาวมากกว่าความกว้างกระดองที่เลขขนาดสืบพันธุ์10เซนติเมตรนะครับคราวนี้ในส่วนของโอจูปูก็เช่นกันครับก็ชาวประมงก็ส่วนใหญ่มีทั้งเรือประมงพื้นบ้านและพาณิชย์นะครับทำประมงด้วยกันนะครับโดยอวนที่ชาวประมงใช้นะครับจะเป็นอวนที่มีขนาดตาอวนประมาณ 7.6-10 นะครับ10เซนติเมตรหรือประมาณ 3-4 นิ้วนะครับขนาดตาอวนที่ใช้ประมาณ9เซนติเมตรหรือประมาณ 3.5 นิ้วนะครับส่วนใหญ่จะใช้ประมาณนี้ครับประมาณ9เซนติเมตรหรือ 3.5 นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวอวนที่ใช้ประมาณ90เมตรต่อผืนนะครับชาวประมงจะทำประมงแต่ละครั้งจะใช้อวนประมาณ 2-8 ชุดนะครับต่อ1ลายนะครับแล้วก็แต่ละชุดของอวนนะครับจะประกอบด้วยอวนที่มาต่อกันประมาณ 5-15 ผืนแสดงว่าชาวประมงใช้อวนค่อนข้างจะยาวมากนะครับแล้วก็อัตราการจับนะครับของอวนนะครับจะมีอัตราการจับสัตว์น้ำอยู่ที่ 0.31 กิโลกรัมต่ออวน100เมตรก็คือชาวประมงวางอวน100เมตรนะครับก็สามารถจับสัตว์น้ำอยู่ที่ประมาณ 0.31 กิโลกรัมนะครับแล้วก็สัตว์น้ำที่จับได้นะครับก็เป็นปูม้าเสียประมาณ 86% ก็กล่าวได้ว่าเครื่องมืออวนจมปูก็เป็นเครื่องมือที่เฉพาะจะตรงในการเลือกจับปูม้านะครับแล้วก็การเลือกจับของขนาดตาอวนของอวนจมปูก็เหมาะสมครับเพราะว่าที่ขนาด150ที่จับได้อยู่ที่ขนาด 11.19 เซนติเมตรนะครับซึ่งมีขนาดความกว้างมากกว่าขนาดเล่นเรื่องสืบพันธุ์นะครับอันนี้ขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องของแหล่งประมงนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับนะครับครับอันนี้แหล่งประมงนะครับถ้าเห็นนะครับในส่วนของรอบปูและอวนจมปูนะครับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในเขตทะเลชายฝั่งนะครับมีการทำประมงระยะห่างฝั่งออกไปประมาณ 1.5-5 ไมล์ทะเลนะครับน้ำลึกส่วนใหญ่อยู่ที่ 15-20 เมตรนะครับแล้วก็รอบปูแล้วก็อวนจมปูเหล่านี้ครับสามารถทำประมงได้เกือบทุกเดือนนะครับยกเว้นในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะครับถ้าเห็นในสไลด์ในจุดสีแดงๆนะครับคือแหล่งประมงที่สำคัญของอวนปูและรอบปูนะครับข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถบอกพิกัดได้มีประโยชน์ในเรื่องของการทำทางการสัตว์น้ำเช่นกันครับถ้าเราได้ลูกปูมาเพื่อจะปล่อยครับก็ไปปล่อยจุดเหล่านี้ครับซึ่งจุดเหล่านี้เป็นจุดที่เราพบว่าเราจับปูที่มีไข่นกกระดองแสดงว่าเป็นแหล่งที่สำคัญนะครับสามารถนำลูกปูที่ได้จากโรงเพาะฟักไปปล่อยเวนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการประเมินเลยนะครับขออนุญาตตัดไปที่การประเมินเลยนะครับว่าเราประเมินผลผลิตสูงสุดของปูม้านะครับทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับพบว่าปูม้านะครับในปีที่เราประเมินนะครับในปี2562นะครับมีสักการผลิตสูงสุดที่ยังยืนอยู่ที่4,209.86 ตันนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่สูงสุดอยู่ที่634ล้านบาทนะครับแต่เราพบว่าณการลงแรงณปัจจุบันนะครับพบว่ามีการลงแรงสูงกว่าระดับการลงแรงที่เหมาะสมที่จุดผลิตที่สูงสุดที่ยังยืนแล้วร้อยละ10นะครับดังนั้นนะครับการทำประมงปูม้าให้ยั่งยืนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องลดการลงแรงประมงลงอีกร้อยละ10ของปริมาณการลงแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับนั่นคือสมมติง่ายๆครับถ้าปูม้าใน
ในฝั่งตะวันออกเรามีนะครับสามารถจับได้ด้วยเรือประมาณ100ลำตอนนี้เรามีเรือที่จะจับปูม้าตอนนี้เกินไปแล้วคือประมาณ10ลำคือ110ลำนี่เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับถ้านะครับมีการลงแรงที่เกินไปแล้วนะครับเราจะมีแนวทางหรือมีแนวโน้มที่จะลดแรงลดการลงแรงประมงอย่างไรให้เหลือการลงแรงที่ระดับที่เหมาะสมนะครับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นะครับนำเสนอแนวทางนะครับไอ้3แนวทางนะครับคือ1นะครับในเรื่องของการกำหนดขนาดช่องตาอวนนะครับที่เหมาะสมนะครับนี่เป็นการลดการลงแรงโดยทางอ้อมนะครับคือกำหนดนะครับคือรอบปูนะครับขนาดตาอวนไม่ต่ำกว่า 0.5 นิ้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกรมประมงก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของรอบปูที่ทำประมงในเขตชายฝั่งนะครับรอบทุกด้านนะครับต้องหุ้มด้วยตาอวนที่มีขนาดตาอวนไม่ต่ำกว่า 2.5 นิ้วนะครับอันนี้กรมประมงได้ดำเนินการมาแล้วนะครับส่วนอวนจมปูเองนะครับขนาดตาอวนคนใช้ไม่ต่ำกว่า9เซนติเมตรหรือประมาณ 3.5 นิ้วครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่มีประกาศห้ามในเรื่องของขนาดตาของอวนจมปูนะครับแต่ว่าเราพบว่าส่วนใหญ่นะครับชาวมงก็ใช้ขนาดตาอวน 3.5 นิ้วอยู่แล้วนะครับคราวนี้ต้องรณรงค์หรือส่งเสริมให้กับชาวมงที่ยังใช้ขนาดตาอวนที่เล็กอยู่นะครับหันมาใช้ขนาดตาอวน9เซนติเมตรหรือ 3.5 นิ้วให้ได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการลดการลงแรงทางอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับคราวนี้ในส่วนที่2นะครับคือการลดจำนวนและปริมาณเครื่องมือประมงให้เหมาะสมกับปริมาณปูม้านะครับที่มีอยู่นะครับโดยนะครับจากการศึกษาเพราะว่ารอบปูนะครับควรกำหนดให้เรือประมงพื้นบ้านนะครับทำประมงแต่ละครั้งไม่เกิน46ลูกต่อลายนะครับแล้วก็เรือพาณิชย์เองนะครับควรกำหนดไว้นะครับว่าการทำประมงรอบปูนะครับแต่ละครั้งควรไม่เกิน 1,357 ลูกต่อลายนะครับในส่วนของอวนจมปูนะครับการทำประมงแต่ละครั้งนะครับควรใช้อวนความยาวไม่เกิน 3,400 เมตรต่อลายและก็พาณิชย์เองก็ควรใช้อวนไม่ของพาณิชย์เองควรใช้อวนไม่เกิน 4,167 เมตรต่อลายนะครับซึ่งเหล่านี้ครับจะช่วยในการเขาเรียกว่าลดการลงแรงประมงลงนะครับให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมนะครับอย่างไรก็ตามที่ผมแนะนำวิธีการจัดการ2วิธีนี้ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับในปัจจุบันเพราะคิดว่านะครับในภาวะปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเกิดขึ้นมากซึ่งยากที่ชาวมงจะปฏิบัติตามได้หรือว่าอาจจะมีข้อแม้อะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันมีแนวทางหนึ่งนะครับนอกจากเราไม่ห้ามนะครับเราจะใช้วิธีของการส่งเสริมแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับกับชาวประมงโดยนะครับการเพิ่มผลผลิตปูม้าลงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งในปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วครับเช่นในเรื่องของการกรมประมงเองก็มีการเพาะนะครับปูม้าปล่อยนะครับการคืนสู่ทะเลนะครับชาวประมงเองก็มีการจัดทำธนาคารปูม้านะครับหรือชาวประมงเองก็ไม่พันปูม้าขายนกกระดอกเข้าสู่ธนาคารนะครับซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้นะครับก็สมควรนะครับที่เสนอว่านะครับการที่จะฟื้นฟูปูม้านะครับให้กลับมาให้เหมาะสมกับการลงแรงที่มีเพิ่มมากกว่าไอ้ที่เกินอยู่ 10% คือให้ปล่อยปูม้านะครับอย่างน้อยนะครับค่าเฉลี่ยตัวต่อวันนะครับเป็นปูม้าไข่กระดองหรือปล่อยอย่างน้อย200วันนะครับก็จะทำให้ปูม้านะครับกลับมาอยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืนภายใต้การลงแรงประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันครับครับผมครับในส่วนการศึกษาของผมมีที่นำเสนอแค่นี้ครับครับก็เห็นว่าจะเน้นไปที่เครื่องมือการทำประมงในการจับปูม้านะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนประชากรของปูม้าด้วยแล้วก็มีการนำไปใช้แล้วด้วยนี่นะครับจะเห็นได้ว่าของทั้งท่านผอ.กำพลกับดร.อมรศักดิ์ก็จะมีการศึกษาประเด็นเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะรูปแบบก็คือจะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรียนถามท่านรองศิริกรต่อนะครับว่านอกจากโครงการเกี่ยวกับการวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าแล้วเนี่ยทางสวก.ยังมีงานวิจัยอะไรอีกบ้างนะครับที่ช่วยส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนในประเทศไทยของเราเนี่ยครับค่ะนะคะก็จากเท่าที่ฟังมานะคะก็จะเห็นว่าปูม้าเนี่ยเราเริ่มอินกับมันแล้วใช่ไหมคะคุณพิธีกรเริ่มอินแล้วเนาะว่าอยากกินมากเลยครับตอนนี้
ค่ะอินมากเลยเนาะเท่าที่ผ่านมาแล้วจะเห็นว่าทางสวกเนี่ยนะคะนอกจากโครงการปูม้าแล้วเนี่ยเรามีโครงการอื่นๆด้วยนะคะจะมีโครงการที่ร่วมกับกรมประมงหลักๆเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปลาเก๋าก็คือปลาจุดฟ้าปลากระลังจุดฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มมาตัวนี้มันก็ต้องส่งกลับคืนธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เป็นแหล่งที่ส่งออกปลาเก๋าไปยังฮ่องกงไปยังอะไรที่เป็นประเทศคู่ค้าของเรานะคะมีปริงทะเลนอกจากนี้นะคะมีปริงทะเลมีหอยลายนะคะมีปลานวลจันทร์คือทรัพยากรประมงเนี่ยจริงๆแล้วสวกทำค่อนข้างเยอะนะคะจะมีหลากหลายมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าปูม้าเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดกันไว้ในช่วงต้นแล้วนะคะว่าเป็นเหมือนตัวแรกในการที่เปิดว่า คนเขาต้องมาประเมินเราไม่ใช่เราดูตัวเองเนาะเราจะต้องมีคนอื่นมาดูเราด้วยว่าเราทำดีแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวปูม้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นศักราชแรกเลยที่เราทำร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรกันเลยที่จะอยากต้องเหนียวแน่นเพราะจะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้มแข็งและส่งออกได้ให้กลับคืนสู่เขาเรียกด้วยว่าต้นๆในการที่จะส่งออกปูม้าได้เหมือนที่แล้วมานะคะเราก็ต้องดำเนินการที่จะให้ได้ดีนะคะตอนนี้เรากำลังดีต่อเนื่องอย่างที่เราคุยกันไปว่าอาจารย์บอกแล้วว่าเราได้ A 3ปีซ้อนแล้วนะคะ A เนี่ยมันต้องคงให้ได้ถึง5ปีนะคะพอ5ปีแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกประเมินใหญ่นะเราจะต้องเรียกว่าเป็น full assessment ซึ่งอาจารย์กับทางกรมประมงแล้วก็ทางผู้ส่งออกเนี่ยรู้แล้วว่าเราต้องถูกเตรียมการในการที่ต้องประเมินใหญ่ในครั้งนั้นถ้าเราได้เนี่ยมันก็คือการเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยแท้จริงนะคะแล้วก็การเข้าสู่มาตรฐานสากลนั้นเนี่ยประเทศที่จะเป็นคู่ค้าเราเนี่ยไม่สามารถกีดกันทางการค้าเราได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผลการตอบรับเนี่ยมันกำลังค่อยๆดีขึ้นอย่างที่เห็นจากที่เมื่อก่อนมันอาจจะน้อยลงไปเลยตอนนี้ค่อยๆเข้ามาแล้วถ้าตาม Facebook ของอาจารย์เนี่ยเห็นอาจารย์ไปปล่อยปูม้าละลานตาทุกวันเลยอาจารย์ทำธนาคารปูม้านะคะเพราะว่าเรื่องจากโครงการนี้นะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายความรู้ทางวิชาการของหลายๆโครงการที่สามารถดึงประเด็นงานวิจัยจากโครงการเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะเพราะเรารู้แล้วเมื่อกี้พี่กำพลพ่อกำพลก็บอกอยู่ว่าเราจะต้องใช้อวนขนาดไหนใช้อะไรขนาดไหนนะคะในการที่ต้องจับส่วนอาจารย์เองก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะทรัพยากรแถวไหนถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนที่ปูม้าชอบจะไปปล่อยยังไงเขามีอัตรารอดที่สูงกระแสน้ำแบบไหนรวมถึงการทำการประมงที่หลบภัยล่ะจะเป็นยังไงมันอาจจะเข้าไปสู่การประกาศนโยบายได้ในอนาคตของกรมประมงด้วยว่าพื้นที่หลบภัยของปูม้าเอ่ยหรือว่าของสัตว์น้ำต่างๆในตัวต่อไปด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของสัตว์ตัวอื่นๆนะคะเราก็อยากจะทำตามแบบตัวนี้นะคะซึ่งอาจจะต้องเป็นสัตว์ประมงที่จะมีในเรื่องของใช้อวนรากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็อาจจะมีในส่วนของปลาทูแขกนะคะแล้วก็ปลาหลังเขียวซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องเป็นงานวิจัยในอนาคตที่เราจะต้องมาดำเนินการเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปอย่างต่างประเทศที่มากที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทุกภาคส่วนต้องช่วยกันจริงๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการจุดเริ่มต้นนะคะในการทำพอทำเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนสามารถดึงเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดการเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพื้นที่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็จะมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติของวช.กับทางอาจารย์ก็ได้ร่วมกันทำธนาคารปูม้า500กว่าพื้นที่เลยในประเทศไทยเพื่อที่จะให้เกิดการทำการประมงได้อย่างที่ได้เรียกว่าไม่โอเวอร์นะคะอย่างที่เมื่อกี้ทางผอ.กำพลพูดแล้วว่าเราต้องเพิ่มการปล่อยปูม้าให้ได้97ตัวนะคะต่อวัน200วันติดประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะเพราะไข่ถ้าตัวปูม้าตัวเล็กกว่า10เส้นอยากกินนะคะแล้วก็ถ้ามีไข่นอกกระดองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าให้ส่งกลับไปให้เขาสามารถเพาะฟักได้ก่อนแล้วก็เราค่อยจับมากินนะคะเพื่อจะให้เกิดการบริโภคทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเป็นอาหารความมั่นคงของโลกต่อไปค่ะเนี่ยครับผมกำลังจะถามเลยนะครับว่าเรื่องของปูม้าไข่เนี่ยครับบางทีเนี่ยหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันดูแลและแต่ว่าประมงที่จับขึ้นมาไปให้พ่อค้ามาขายต่อแล้วคนมารับประทานอย่างเงี้ยฮะเราจะมีส่วนในการแบบว่าปฏิเสธไม่กินปูม้าไข่อย่างที่บอกไปได้ยังไงในเมื่อแบบมันอยู่หน้าเราแล้วหรือว่าตายมาแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องไปแบบดูแลไปถึงชาวประมงเลยหรือเปล่าต้องแบบว่าไปเขาเรียกว่าย้ำชาวประมงหรือเปล่าว่าอย่าจับมานะอะไรแบบเนี้ยฮะใช่อันนี้ตามผมหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์ทำยังไงเอ่ยใครก็ได้เลยครับทำยังไงดีครับวิธีจริงครับผมขอบคุณท่านรองครับทีนี้จะถามว่ากินปูไข่นอกไอ้ปูไข่ในกระดองเนี่ยผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูผลงานวิจัยเนี่ยนะครับ
ก็คือว่าปูเนี่ยนะครับจะสืบพันธุ์ทั้งปีนะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่กินเลยเนี่ยถ้าคุณไม่กินเลยเนี่ยปูที่มีไข่ในกระดองเนี่ยคุณไม่กินเลยเนี่ยมันเป็นเกือบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจากการวิจัยเนี่ยจับตัวเนี่ยประมาณ130ของปูเพชรเนี่ยจะสืบพันธุ์เกือบทั้งปีแสดงว่าถ้ามี100ตัวเนี่ย30ตัวจะมีไข่ในกระดองครับไอ้พวกนี้เขาจะเขาเรียกว่าเป็นพวก highly reproductive ก็จะสืบพันธุ์ตลอดเวลาเพื่อจะเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยปูม้าทำไมถึงฟื้นฟูได้ง่ายเพราะว่าไอ้พวกนี้สืบพันธุ์รักษาพันธุ์ได้แบบดีเขาสืบพันธุ์ทั้งปีแล้วก็ความตกไข่เขาเนี่ย1ล้านฟองต่อตัวครับแต่ที่ผมอยากจะขอความร่วมมือก็คือว่าถ้าเกิดชาวบ้านฟังอยู่เนี่ยก็คือว่าปูไข่นอกกระดองเนี่ยเราอยากกินเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปูไข่นอกกระดองเนี่ยถ้าท่านกินไปเนี่ยแสดงว่าอะไรครับปูไข่ในกระดองเนี่ยมันเป็นไข่ที่ยังไม่มีการผสมกับน้ำเชื้อแต่เมื่อไหร่ที่ไข่มาผสมกับน้ำเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปูก็จะเอาไข่มาเก็บไว้ที่จับปิ้งเพื่อจะที่จะให้ไอ้ลูกตัวอ่อนเนี่ยพักออกมาเป็นตัวดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกินตรงนั้นไปแสดงว่า1ล้านชีวิตโดยเฉลี่ยเราทำลายไปคุณไม่ปล่อยปลา1ตัวแล้วคุณกินปูไข่นอกกระดอง1ตัวเนี่ยคุณไม่คุ้มหรอกเพราะว่าคุณทำลาย1ล้านชีวิตแต่คุณไปปล่อยปลา1ตัวนึกออกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าปูเนี่ยธนาคารปูม้าเนี่ยคนทำธนาคารปูม้าได้บุญเยอะนะนี่ผมไม่ได้พูดเพราะเป็นงานผมนะแต่หมายความว่า1ล้านชีวิตนี่คือจริงๆนะครับที่อยู่ในจับปิ้งปูอ่ะคือมันปฏิสนธิแล้วและมันมีชีวิตแล้วแล้วมันไม่อร่อยด้วยหลักการก็คือว่าถ้าคุณได้ปูมาเนี่ยเข้าธนาคารเนี่ยมันจะได้บุญเยอะมากนะครับผมมองว่าถ้าจะให้ผมพูดก็คือว่าตอนนี้ที่เราจะทำได้ก็คืออะไรหนึ่งของการลดการลงแรงงานประมงเนี่ยเราเปลี่ยนจากการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยทำประมงอย่างเดียวเนี่ยไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการไปรูปสัตว์น้ำเรื่องของการเช่าเรือไปเพื่อปล่อยปูอย่างเงี้ยครับคือเขาก็ลดเรื่องของแรงงานประมงที่เขาต้องไปจับแต่เขาก็สามารถมีค่าใช้มีรายได้จากการที่ชาวบ้านหรือว่าผู้นักท่องเที่ยวเนี่ยเช่าเรือออกไปและมีรายได้ต่อวันอันนี้ก็จะลดเรื่องของแรงงานได้นะครับหรือว่าเราอาจจะมีการป้องกันพื้นที่ผมว่าตอนนี้หลายๆชุมชนเนี่ยมีการประกาศเขตโดยชุมชนเองเพื่อจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับเรากันพื้นที่ไว้บางส่วนเพื่อที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนเหมือนที่ผมนำเสนอว่าตอนนี้บ้านดองก็กำลังจะมีพื้นที่แหล่งหลบภัยสัตว์น้ำที่เกาะหัวเสร็จอย่างเงี้ยสัตว์น้ำก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เพราะว่าเขามีแหล่งอนุบาลที่ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดเราช่วยกันทั้งประเทศเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวประมงนะครับเราช่วยกันไม่จับไม่ซื้อและก็ไม่กินทุกคนมีส่วนช่วยชาวประมงช่วยไม่จับผู้บริโภคช่วยไม่ซื้อหรือว่าไม่ร้านอาหารไม่กินเลยนะครับก็ต่ำกว่า10%ปุ๊บเซโนเลยอันนี้ดีมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วต้องจริงๆพี่ธีรัตน์ก็กำลังผลักดันอยู่ก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้สัตว์น้ำมันสืบพันธุ์ก่อนเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเลยครับไม่ใช้เครื่องมือที่รุนแรงเกินไปลดการลงแรงประมงเหมือนที่ผอ.กำพลนำเสนอแล้วก็เราไม่กินปูที่ขนาดเล็กแบบนี้ปูม้าเหมือนที่ผมบอกมันสืบพันธุ์เร็วมากเรารักษาระบบนิเวศให้ดีมีแหล่งให้เขาสืบพันธุ์แล้วก็วางไข่แบบนี้ก็จะฟื้นฟูได้โดยอัตโนมัติบางทีระยะหลังๆธนาคารปูเราอาจจะถอยลงมาแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นหรือว่าทำได้แต่เราก็เพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าปูม้าเขาจะฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองถ้าเราไม่จับต่ำกว่าขนาด10 ซม.อันนี้ช่วยได้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่ใช่ช่วยเฉพาะตัวท่านนะครับช่วยทั้งประเทศแล้วก็ช่วยชาวโลกด้วยเพราะว่าเหมือนนำเรียนตอนแรกว่าของโลกสำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าง่ายๆจุดง่ายๆที่เราจะช่วยกันก็คือไม่กินปูที่ขนาดต่ำกว่า10 ซม.นะครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับผมครับอันนี้สรุปเลยนะว่าไม่กินปูที่ขนาดต่ำกว่า10 ซม.อีกนิดเดียวได้ครับทีนี้ท่านรองจุดประกายขึ้นมาเมื่อกี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยงานวิจัยของสวกเนี่ยเราไปต่อยอดแล้วก็ต้องขอบคุณทางบช.ด้วยเพราะว่าบช.เนี่ยตอนนี้สนับสนุนธนาคารปูม้าเนี่ย500ธนาคารทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยทุกจังหวัดที่ติดต่อกับนาเขตเนี่ยมีธนาคารปูม้าดังนั้นส่งเสริมอย่างเดียวคือว่าชาวประมงนะครับเราทำประมงเราจับปูไข่มาโดยบังเอิญเนี่ยเราก็เข้าธนาคารนะครับเรามีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเหมือนบช.ก็มาเสริมด้วยอันนี้ผมว่าเป็นการทำงานที่ร่วมมือกันดีมากทั้งสวก.และบช.นะครับทั้งงานวิจัยและก็งานถ่ายทอดที่สุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับชาวบ้านและก็ตกอยู่กับประเทศนี่น่าชื่นชมนะครับคุณครับอันนี้ดีเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่างดการรับประทานปูที่ขนาดเล็กกว่า10 ซม.นะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าปูไข่เนี่ยกินได้นะ
ในกระดองเนี่ยกินได้แต่นอกกระดองไม่ควรกินนะครับเพราะว่ามีคนมาเม้นต์อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะหรือเราควรจะต้องเริ่มรับประทานปูม้าไข่กันไปเลยไหมเมื่อกี้ได้คำตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกินได้แต่ว่าผมไม่ได้ส่งเสริมให้กินนะครับคือเดี๋ยวนี้กินได้แต่ว่าไม่ได้มาเป็นส่งเสริมเขาต้องไปจับเขาได้ปูไข่อย่างเดียวอย่าว่ากินได้กินนายกกินได้แต่ถ้าถามว่าส่งเสริมไม่กินไหมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมแต่กินได้ครับกินได้นะครับในปริมาณที่พอเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าแบบว่าไปเขาเรียกว่าไปกว้านซื้อปูไข่มากินนะเห็นอาจารย์ว่ากินได้ไม่ใช่ใช่นะครับประมาณนั้นครับผมถูกต้องเลยนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานวิจัยต่างๆที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ทำกันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าสามารถที่จะบูรณาการไปได้ในทุกที่ฟังดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการฟื้นฟูปูม้าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดเราได้นำวิธีการผลการศึกษาต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในแต่ละพื้นที่แล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปบอกต่อหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานชาวบ้านนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าชุมชนให้รับรู้แล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถฟื้นฟูได้แล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่าที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์ปูม้าแล้วก็ขยายพันธุ์ปูม้าได้เองแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลด้วยไหมครับว่าแต่ละชุมชนเนี่ยทำได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ที่ธนาคารปูม้าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะปล่อยระยะที่ไม่ให้ปูอันตรายกับชาวประมงมากก็หมายความว่าถ้าชาวประมงจับปูม้าที่มีไข่ดำไข่ปูม้าจะมีหลายสีมากนะครับอาจจะต้องไม่ต้องอธิบายเวลาใช้เยอะแต่ว่าถ้ามีไข่สีดำที่นอกกระดองเนี่ยก็ใช้เวลาแค่คืนเดียวหมายความว่าถ้าเกิดเขาไปจับปูแล้วเจอปูไข่ดำมาใช่ไหมครับเอาปูไข่ดำมาเข้าธนาคารมาฟักไว้เนี่ยทิ้งไว้ในบ่อฟักไว้หรือว่าถังฟักเนี่ย1คืนพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเขาออกไปทำประมงเขาก็เอาติดเรือลงไปแล้วก็ไปปล่อยในจุดที่เขาเจอปูไข่ดำเหมือนที่ท่านผอ.อาบุญนำเสนอเมื่อกี้ก็คือจุดนั้นคือจุดที่เหมาะสมเพราะว่าแม่ปูก็จะว่ายน้ำไปฟักไข่ในจุดที่เหมาะสมถ้าเราไปจับปูไข่ดำได้จากตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่เหมาะมากคุณภาพน้ำทุกเรื่องเพอร์เฟกต์แม่ปูคิดแล้วว่าน่าจะปล่อยลูกปูตรงนี้แต่เราไปจับได้โดยบังเอิญจับขึ้นมาเอามาพักไว้ก่อนที่ธนาคารเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยคืนเลยมันก็หลายบาทตัวนึงก็เสีย50บาทก็เสียดายใช่ไหมแต่ก็จับไว้ก่อนแล้วพักไว้แต่ว่าเอาไข่ไปคืนเพราะไข่อีกประมาณ1ล้านฟองอยู่ในตอนเช้าท่านก็เอาถังไปแล้วก็ไปปล่อยในจุดที่แม่ปูเข้าไปอ่ะซึ่งท่านก็เอาไปวางวนอยู่ตรงนั้นแล้วหรือท่านก็ไปวางรอบอยู่ตรงนั้นแล้วแค่เอาถังติดเรือไปแล้วแบบนี้จะสำเร็จแล้วก็เหมือนเรามีความรับผิดชอบด้วยอ่ะเราจับปูไข่มาแล้วเราก็โอเคเราจับเอาแม่มันมาใช้เราก็ปล่อยลูกไปหน่อยเดี๋ยวลูกมันก็จะโตมาเป็นตัวแม่เราจับอีกอย่างเงี้ยครับมันก็เราทำประมงแบบเขาเรียกพึ่งพากันทั้งเราแล้วก็ปูม้าได้อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับโอ้อันนี้ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็จิตสำนึกร่วมกันใช่ใช่ครับของทุกภาคส่วนนะครับโอเคเวลาเหลือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยแล้วกันนะครับคอมเมนต์เขาบอกว่ามีคนบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นวิทยากรตัวจริงเสียงจริงเรื่องปูไม้เลยนะคะนี่ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าคุณซันเดย์บอกว่าได้ความรู้มากๆเลยครับคุณปิยาธิดาบอกว่าเป็นงานวิจัยที่สร้างความยั่งยืนมากๆเลยค่ะนะคุณจิรวรรณบอกว่าเป็นงานวิจัยที่มีผลต่อสร้างการสร้างความยั่งยืนทรัพยากรประมงปูม้าแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศผู้นำเข้าได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คุณกิติพัฒน์เนี่ยครับบอกว่าถ้าถ่ายทอดให้ทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศจะดีมากเลยครับนี่อันนี้เราอาจจะต้องแบบมีช่องทางที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะเป็นความรู้ที่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็เหมียวบอกว่าทำให้เป็นฤดูกาลเพิ่มคุณค่าไม่ตัดวงจรธรรมชาติทรัพยากรก็จะยังคงมีอยู่ตลอดไปจากคุณหทยุทธ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณสุกัญญาเนี่ยเพิ่งเม้นมาล่าสุดเลยนะบอกว่าสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับปูม้าส่งเสริมช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของช่วงวัยของอายุปูแล้วก็บริการการร่วมกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่เข้ามาชมในวันนี้นะฮะหลายคนเรียกว่าได้ความรู้กลับไปเยอะมากจริงๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปมอบให้กับชุมชนแล้วก็ลงไม้ลงมือทำตามนั้นผมเชื่อเลยว่าปูม้าเดี๋ยวกลับมาส่งออกได้ดีเหมือนเดิมนะครับคุณติรัตน์นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับคุณติรัตน์ครับความหวังทุกคนจริงๆนะคุณติรัตน์ครับมีอะไรพูดส่งท้ายนิดนึงหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกปูม้าเนี่ยครับในอนาคตจะเห็นยังไงบ้างไหมครับก็เราก็อยากจะเห็นทรัพยากรตัวนี้ที่มันสามารถที่จะยั่งยืนได้ไปด้วยตัวของมันเองแล้วก็สามารถให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทำเงินเข้าประเทศชาติเราได้เหมือนเดิมครับครับผมหวังว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับผมมีคำถามนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ตอบคำถามด้วยทางสวกมีรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับนี่เลยท่านรองโชว์เลยครับคืออะไรครับท่านรองครับของรางวัลของเราเป็นกล่องข้าวนะคะกล่องข้าวกับกระติกน้ำค่ะ
หมาะกับยุคนี้มากเลยนะคะกล่องข้าวกับกระติกน้ำนี่พกพาไปไหนไหนก็ได้นี่ครับมีโลโก้อาด้าของเราด้วยหนามากมากอยากได้เลยนะครับใครที่อยากได้นะครับตอบคำถามมานะครับคำถามของเราเนี่ยก็คือหน่วยงานที่ร่วมกับสวกในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้ามีหน่วยงานอะไรบ้างเราพูดไปแล้วนะครับย้ำหลายรอบด้วยบอกมา3หน่วยงานนะฮะ3หน่วยงานนะครับย้ำอีกทีว่าหน่วยงานที่ร่วมกับสวกในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้ามีหน่วยงานอะไรบ้างบอกมา3หน่วยงานนะครับก็รับไปเลยง่ายนะอะไรนะครับตอบง่ายตอบง่ายมากๆนะฮะเราจะแจกกันนะ10ท่านแรกที่ตอบถูกนะฮะเดี๋ยวทางสวกเนี่ยจะอินบ็อกซ์เข้าไปขอที่อยู่เลยแล้วก็จะส่งรางวัลให้คุณถึงที่เลยนะครับผมนี่เป็นที่ท่านรองถืออยู่นะครับอยากได้อ่ะต่อกันมาเลยนะฮะ10ท่านแรกนะครับหน่วยงานที่ร่วมกับสวกในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับ3หน่วยงานพอนะฮะผมเชื่อว่าไม่ยากไม่ยากนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับให้ท่านรองช่วยฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเรียนเชิญครับค่ะนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มาสู่ในเรื่องของเป็นว่าถึงแม้ประเทศไทยเนี่ยเดินคนเดียวไม่ได้กันลำพังนะคะเราก็ต้องพึ่งพาต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นกฎระเบียบอะไรที่เขาออกมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะต้องทำให้ได้นะคะโดยที่ไม่อยากจะเป็นการที่เรียกได้ว่าต้องไปบล็อกตัวเองให้มันมากเกินก็จะทำยังไงอย่างที่อาจารย์เนี่ยทำเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเป็นในประจำวันของทุกๆคนได้นะคะเราก็จะพยายามที่จะต้องทำเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะรับรู้ไปด้วยกันแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหานะคะตลอดจนการช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยการฟื้นฟูด้วยเราไม่ได้ห้ามกินนะคะแต่ว่าทำยังไงก็ได้ที่จะให้รับประทานแล้วก็อยู่กับเรารับประทานได้ยาวๆอยู่กันได้ตลอดไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการที่เรียกได้ว่าเป็นการประมงยั่งยืนของจริงในอนาคตนะคะแล้วก็ทั่วโลกเราก็จะให้การยอมรับเราด้วยค่ะครับครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเราต้องช่วยกันดูแลนะฮะรับประทานได้แล้วก็ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยผมชอบคำว่ายั่งยืนมากๆคำว่ายั่งยืนหมายถึงว่ามันอยู่ตลอดไปไม่ใช่แค่รุ่นเราแต่ว่าส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลังของเราแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่างๆมันก็จะสวยคู่กับประเทศไทยคู่กับโลกของเราไปนานๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับรวมไปถึงต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยทางสวกนะครับรวมไปถึงรายการอาร์ด้าทอล์กของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ผมจะโลธนภัสสุภวรรณวิวัฒน์พร้อมวิทยากรทั้ง4ท่านต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ